คนที่มีสายานาคราชที่แท้จริงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะคนที่มีสายานาคราชที่แท้จริงองค์ในท่านจะสื่อจิตบอกเรื่องราวและสายานของท่านพร้อมทั้งสอนความรู้ให้แก่คุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปถามใครหรือไปเปิดองค์กับใครถ้ายังไม่ถึงเวลาแต่คุณต้องตัวเตรียมความพร้อมของตัวเองให้มีพลังบุญมากพอที่จะรองรับพลังของท่านให้ได้ทำบุญไปนานๆสะสมไปเรื่อยๆนานกี่ปีกี่เดือนก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่ามีความเพียรแค่ไหนท่านจะดูคุณอยู่เตรียมตัวอย่างไร 1. ถือศีล5อย่างเคร่งครัดทุกๆวัน 2. สวดมนต์ 3. นั่งสมาธิ 4. ทำบุญทำทานให้มากๆอย่าลืมว่าท่านเลือกคุณไม่ใช่คุณเลือกท่านไม่ใช่ว่าคุณชอบองค์ไหนแล้วท่านจะมาหาตามที่คุณเลือกแต่ต้องถามตัวเองว่ามีบุญพอที่ท่านจะเลือกแล้วหรือยังการที่คุณยิ่งปฏิบัติมากเท่าไหร่บททดสอบของคุณจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นขอให้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะก่อนที่คุณจะมาเกิดในโลกนี้คุณได้อธิษฐานจิตกันมาทั้งนั้นคุณมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมียิ่งสายสวดมนต์สายปฏิบัตินั่งกรรมฐานคุณยิ่งจะเจอมาทดสอบจิตใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณมีสติให้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้อารมณ์ถ้าผ่านบททดสอบเหล่านี้ไปได้คุณก็จะได้รู้ว่าบารมีคุณมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมชีวิตคุณไม่ร่ำรื่นเหมือนคนอื่นไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นไม่สุขสบายเหมือนคนอื่นเพราะคุณไม่สามารถที่จะอยู่ใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ให้ทำความเข้าใจว่าคุณเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเท่านั้นแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเรือนเศรษฐีนาคราชลพบุรีและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ